สงบโดยตนเองภูบาลังนั่งนิ่งๆเพราะถ้านั่งจะเป็นมืออาชีพเป็นปกตินะคะจะไม่ได้ขึ้นนะโมไม่ได้ขึ้นโอกาสนะโอกาสบัดนี้หรอกนะการปฏิบัติจริงๆแท้ๆนั้นมันจะมีความชำนาญมีความคล่องแคล่วว่องไวในการที่จะนั่งที่จะทำความสงบการตั้งนะโมการกล่าวสมาทานกรรมฐานต่างๆทั้งหลายเหล่านี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องของการเริ่มต้นของผู้ที่ยังไม่ได้เคยประพฤติปฏิบัติมาเหมือนว่าให้ตั้งสติมีครูแต่นี้ถ้ามันชำนาญคือเป็นวะสีนี่แหละมันก็จะลงมือเลยไม่ต้องมีการไหว้ครูก่อนนะเหมือนทำกับข้าวอาหารไม่ต้องนึกถึงครูแล้วติดเตาตั้งหม้อผัดแกงได้เลยสติชำนาญแล้วไฟขนาดนี้สีขนาดนี้กลิ่นแบบนี้ชำนาญในการปรุงการตักเกลือ1ช้อนน้ำตาล2ช้อนพริก3ช้อนว่าไปนั่นคือมันชำนาญแล้วไงมากไปน้อยไปนี่สายตามองรู้แล้วการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันนะมันเป็นวะสีเนี่ยที่ได้ยินจะเราจะได้ยินคำว่าวะสีวะสีเนี่ยวะสีแปลว่าชำนาญเมื่อชำนาญแล้วนี่ลงมือได้เลยทำได้เลยเรานึกถึงย้อนไปสมัยเด็กที่เรียนหนังสือที่ป.1 เนี่ยคุณครูจะต้องให้คัดเลข1ถึงเลข10ก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มบวกลบคูณหารเขียนเลข1ถึงเลข10ให้สวยก่อน1ถึง0นั่นน่ะให้สวยก่อนเขียนเลขไทยเขียนเลขอาหรับแล้วก็เริ่มโจทย์ข้อ1เลขบวกข้อ2เลขลบเลขคูณเลขหารว่าไปพอจะเริ่มวิชาเลขอีกเอาเยอะก็ต้อง1ถึง0ก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ไทยอาหรับบวกเป็นภาษาอาหรับตอบต้องตอบเป็นตัวเลขไทยเพื่อจะได้ใช้ชำนาญทั้งสองเลขนี่คือเด็กตอนเด็กตอนที่ยังไม่ชำนาญอย่างน้อยก็จะเขียนเลขต่างๆได้สวยชัดเจนอ่านออก
การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันแรกๆเราก็ต้องเอาละอ้าวตั้งสติจากการที่มันฟุ้งมันซ่านกล่าวนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้านะโมต่อไประลึกว่าจะทำอะไรกราบพระพุทธเจ้าแล้วต่อไปจะทำอะไรจะเข้ากรรมฐานอุกาสะอุกาสะแปลว่าณบัดนี้เอาทั้งไทยทั้งปาลีเลยอุกาสะณโอกาสบัดนี้ข้าพระเจ้าใครก็ตัวเราเองกันนะข้าพระเจ้าจะสมาทานเอาซึ่งพระอมาทานแล้วก็อย่าทรยศคำของตัวเองนะก็บอกว่าจะสมาทานกรรมฐานมันสมาทานเสร็จมันไปสนใจเรื่องอื่นผิดสัจจะอีกกำลังจะสร้างบารมีอยู่เสียสัจจะบารมีแล้วพูดไปแล้วทำไม่ได้นะเรียกว่าเสียสัจจะบารมีเรียกว่าไม่มีบารมีอันนี้เมื่อชำนาญจะนิ่งเมื่อไรสงบเมื่อไรแม้ในขณะที่อยู่ในสถานการณ์ที่มันวุ่นวายก็สงบได้ก็นิ่งได้อยู่ต่อหน้าสถานการณ์เหตุการณ์นั้นๆก็อุเบกขาได้เฉยได้นิ่งได้ไม่รู้ละเอาอะไรเข้าไปข่มบ้างอ่ะถึงได้เมตตากรุณาสงสารสลดสังเวชสมเพชเอาเข้าไปเอาจนนิ่งได้นั่นแหละจังมันเอาสักแต่ว่าโอ้เดี๋ยวมันจะผ่านไปนั่นแหละอุบายเหล่านี้แหละคำเหล่านี้แหละคือเครื่องอยู่ที่จะทำให้เรานิ่งได้สงบได้เฉยได้ไม่ได้เป็นคำภาษาบาลีหรอกคำภาษาส่วนตัวของแต่ละคนเองนั่นแหละเย็นไว้เย็นไว้นั่นก็ใช่เย็นไว้เย็นไว้เอาลิ้นกดเพดานไว้กัดลิ้นตัวเองไว้หลับตาไว้ข่มจิตไว้วิธีการที่จะไม่ให้มันแสดงกิริยาอาการหรือแสดงวาจาคำพูดออกมาที่มันไม่ดีนิ่งดีกว่าเฉยดีกว่าสงบให้ได้พุทโธพุทโธก็ได้นะหลับตาพุทโธอยู่ในใจเลยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขอให้ลูกผ่านสถานการณ์นี้เหตุการณ์นี้ไปด้วยความอุเบกขาด้วยเถอะบารมีของลูกไม่พอบารมีของพระพุทธเจ้าของพระศาสดาให้ลูกผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยดีเถอะผ่านกุศโลบายเหล่านี้แหละ
คือของจริงที่ท่านปฏิบัติผ่านกันได้สำเร็จบรรลุความประสงค์ทั้งหลายได้เพราะท่านมีกุศโลบายที่แยบยลแยบคายใช้ข่มจิตใช้ระงับกิริยาทางกายทางวาจาทางใจตอนนี้เราก็อยู่ได้แล้วด้วยความสงบเย็นอุบายเหล่านั้นมีไว้เพื่อจะทำให้เราเย็นเพื่อจะทำให้เรานิพพานนั่นแหละคือนิพพานน้อยๆล่ะการไม่ทุรนทุรายไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นแต่ละอย่างแต่ละเรื่องเราเย็นได้เราระงับได้เราสงบได้แม้มันจะอาจยังไม่ได้ถาวรมันแค่เพียงขณะนั้นเฉพาะเรื่องนั้นเรื่องอื่นๆยังไม่รู้เหมือนกันจะเอาอยู่ไม่อยู่แต่ในขณะที่มันเอาขณะนั้นอยู่ได้นั่นแหละเขาเรียกว่านิพพานน้อยๆอ่ะนิพพุติงอ่ะนะนิพพุติงยันติมันค่อยเย็นไปทีละน้อยมันเหมือนน้ำอ่ะน้ำที่ต้มเดือดๆอ่ะพอยกลงจากเตาปุ๊บมันเย็นปั๊บเลยหรือเปล่าอ่ะมันค่อยๆเย็นไปหลายนาทีเข้านานเข้าเย็นเฉียบเลยงั้นจิตใจเราก็เหมือนน้ำเดือดนั่นแหละเอาละมันโกรธแล้วเดือดแล้วเอาแล้วมันโลภแล้วอยากได้ตัวสั่นเชียวพวกโดนหลอกทั้งหลายแหละเขาหลอกว่าจะร่ำจะรวยเห็นไหมไปหลงเชื่อขึ้นมาเข้าโอ้เพราะมันไม่เป็นตามที่หวังใจสั่นเลยตอนนี้ตายแล้วเสียหายไปแล้วสูญเสียไปแล้วดิ้นทุกรายอ่ะเมื่อถูกหลอกนะมันไม่เป็นไปตามที่คิดเหตุที่โดนหลอกไปโลภเขาเห็นว่ามันได้ง่ายๆเลยมันบอกจะได้แค่ง่ายได้เยอะๆร้อนทำไมพวกที่ไม่ร้อนมีไหมมีเชื่อเถอะมีเขาก็คงจะมีทฤษฎีในการนึกคิดแหละเราไปหลอกใครไว้แต่ชาติไหนมั่งเราไปโกงใครไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมั่งเราไปทำให้ใครเสียหายไว้ตั้งแต่ชาติไหนแล้วมั่งกำลังจะโดนเอาคืนเหรอนะเย็นไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนเฉยไว้ก่อนอาจจะไม่เป็นอย่างที่เรานึกเราคิดก็ได้ลงวางก็เลยเฉยๆมีค
ลชนิดนั้นก็มีใช่ว่าเจอสถานการณ์ใดๆแล้วจะมีกิริยาอาการทุรนทุรายเหมือนกันไปหมดก็หาไม่ผู้ที่นิ่งได้สงบได้เฉยได้ถ้าจะขุ่นก็จะเพราะอยู่ในจิตในใจเฉยๆไม่มีกิริยาทุรนทุรายออกมาภายนอกก็อาจจะมีอยู่เพราะว่าจิตแต่ละดวงนี่มีตบะคือความหนักแน่นสร้างสมบุญบารมีทำความดีความชั่วมาไม่เท่ากันนะฉะนั้นระดับแห่งความเย็นมันก็จะต้องต่างกันการที่จะเอาชนะกิเลสมันจึงไม่เท่ากันไม่พร้อมกันวิธีการก็อาจจะไม่เหมือนกันคนละรูปแบบใช้วิธีการระงับยับยั้งกุสโลบายแตกต่างกันพอฉันโกรธขึ้นมาฉันนึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกับท่านบอกให้หยุดให้นิ่งให้อย่าโกรธเออหายไปนั่งมองพระพุทธรูปทีไรหายทุกทีเมื่อมีความทุกข์ความวุ่นวายใจไปปรึกษาเพื่อนๆไม่หายบางทีเพื่อนก็ช่วยซ้ำช่วยเติมทำให้เครียดกับเก่าอีกจะไปนั่งมองหน้าพระพุทธรูปคุยกับพระพุทธเจ้าคุยในจิตในใจหายป่ะเธอไม่รู้นะเหมือนท่านคุยด้วยเลยนะเธอจะมาเศร้าโศกเสียใจอะไรสิ่งอื่นๆมันจะสำคัญยิ่งกว่าการที่ได้เกิดมาเจอเราอีกหรือเนี่ยโอ้โหการได้เจอพระพุทธเจ้าประเสริฐสุดแล้วมันจะเสียหายเรื่องอื่นช่างมันเถอะโอ้โหหายเลยว่ะเจ็บนู่นปวดนี่โมโหเรื่องนั้นโกรธเรื่องนี้เน็ตเลยไปคุยกับพระพุทธเจ้าแค่นั้นแหละท่านตอบมาประโยคเลยจบเลยแม่เธอจะต้องสูญเสียชีวิตแต่ก่อนที่จะสูญเสียก่อนที่จะตายจะถึงแก่กาละเธอได้พบได้เจอกับคำสอนของเราประเสริฐสุดแล้วได้เจอสิ่งที่เลิศในจักรวาลแล้วเรื่องอื่นๆเลยกลายเป็นเล็กเลยเป็นจิ๊บจ้อยไปเลยภาษาแสลงลองดูสิไอ้ที่ว่ามาหลวงพ่อลองหมดแล้วนะในป่าในเขาในดงไปเรื่อยองค์เดียวรูปเดียวนี่ไม่ได้ปรึกษาอะไรใครที่ถึงจะอยู่หลายรูปหลายอะไรก็ตามแต่เถอะเดินนอกมากมันล้ามันเหนื่อยยังไงก็ตามแต่ฮะถึงเหนื่อยก็จะต้องไปถึงเหนื่อยก็จะต้องเดินนะหรือจะมาพักอยู่กลางทางกลางแดดอย่างนี้ได้ยังไงยังไงมันก็ต้องไปอยู่ดีเอาไปมันทั้งที่เหนื่อยนั่นนะเหตุที่เหนื่อยเพราะอะไรเนี่ยเพราะทำตามคำของพระพุทธเจ้าคุ้มนะถ้าทำตามคนชั่วคนบาปแล้วเรามาลงทุนทำตามเอาเป็นเอาตายอย่างนั้นสิน่าเสียดายเรี่ยวแรงพละกำลังแต่นี่
ตามพระศาสดาทำตามคำของพระพุทธเจ้าได้ทำตามก็บุญหนักหนาแล้วและที่เราทำตามนี้แสดงว่าพระองค์ต้องกระทำมาก่อนแล้วแล้วพระองค์นั้นปรึกษาใครพระองค์มีใครเป็นที่พึ่งที่ไหนอ่ะมีความหวังไว้เป็นที่พึ่งแค่นั้นเองหวังจะได้บรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าจะบรรลุหรือไม่ก็ไม่รู้จะหาคำมาอบรมสั่งสอนจิตเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้ลักษณะของการตรัสรู้เป็นอย่างไรก็ยังไม่รู้โอ้ท่านไม่รู้อะไรเลยนะท่านไปโดยมืดมืดเลยนะเราซะอีกไปโดยมีแสงเทียนเทียนที่ท่านทิ้งเอาไว้ให้สองทางเดินตามทางจุดเทียนเดินตามทางที่ท่านเดินไปอีกด้วยซ้ำไหนจะลำบากไหนจะทนไม่ได้จะอดไม่ได้นะไปต่อเนี่ยโอ้ยลองแบกย่ามเดินดูสิเออมันเดินหลายฟันหลายแรกๆนี่ระบมไปนะล้าเลยอ่ะเอามือไปลองบ่าก็หาอะไรอะไรมาลองย่ามบ้างสารพัดมันอ่ะยังไงก็ต้องไปอ่ะไปเอาละพอมันล่าขึ้นมานี่โอ้สองชั่วโมงเปลี่ยนบาสามชั่วโมงต้องวางย่ามละนะว่าขึ้นไปใหม่เนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะที่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเห็นดิบเห็นดีอะไรเหรอที่ทนได้เพราะอะไรอุบายทั้งหลายเหล่านี้แหละมันไปเกิดขึ้นในขณะนั้นแหละขณะเมื่อเกิดทุกข์นั่นแหละมันมีความทุกข์เกิดขึ้นดูสิจิตมันคิดยังไงใจมันเป็นยังไงถอดไหมถอดใจไปโอ้อย่างนี้มั่งที่เขาเรียกถอดใจไม่ไปต่อเรียกว่าถอยเหรอเออนี่แหละท้อเลยถอยท้อเลยถอดมันก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางโอชาตินึงไม่พอแล้วที่จะใช้อบรมตัวเองนี่เอ๊ะเราดื้อขนาดนั้นเชียวเหรอเราด่านขนาดนั้นเชียวหรือไม่เอาคำไม่เอาความดีสิ่งที่ท่านบอกคือความดีรู้อยู่แล้วว่าทำไปจะต้องได้ดีขึ้นชื่อว่าบุญไม่เคยมีบูดมีเน่ามีเสียหายแล้วเรายังไม่ทำอีกทั้งที่ที่รู้อยู่นี่โอ้ไม่น่าครบอย่างนั้นอ่ะควรจะให้ใครมาครบแล้วถ้าเราคิดเป็นคนอื่นเนี่ยเราจะเข้าไปคบไหมคนอย่างเราเนี่ยเราเองก็ไม่คบตัวเองเลยไม่คบแกหนักไม่เอาเบาไม่สู้แกเหยียบที่ไก่ไม่ฟอน่ะมาสารพัดเลยมาทามาถ่ายมันมาตอนไหนอ่ะตอนที่อยู่กับสถานการณ์จริงๆทุกข์อยู่จริงๆลำบากอยู่จริงๆเอาอะไรไปสู้กับมันได้ไหมปัญญาเอาความจริงที่ไปสู้กับมันคือความจริง
แล้วถ้ามันไม่ทุกข์อย่างนั้นมันจะคิดเอาอะไรไปสู้แม่มันก็ไม่มีสิ่งจะเป็นไม่มีเหตุไม่มีเหตุการณ์ที่จะต้องให้คิดอย่างนั้นที่จะต้องให้นึกถึงอย่างนั้นกล่าวถึงสภาวะธรรมสภาวะตามความเป็นจริงเอาไส้เอาพุงของตัวเองมาแสดงเอาความขี้เถ่อของตัวเองมาอวดถ้าเอาความดีมาอวดนี่ใช้ไม่ได้บาปแต่ถ้าเอาความไม่ดีไม่ดีมาอวดนี่ดีตัวเองชั่วก็ว่าชั่วตัวเองไม่ดีก็ว่าไม่ดีและไอ้สิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่ชั่วแม้ตัวเราเองเป็นผู้กระทำเราก็ไม่ปกป้องตัวเองเราก็ไม่เห็นดีเห็นดีกับตัวเองที่ทำอย่างนั้นที่คิดอย่างนั้นธรรมะนี่มันไม่รูปหน้าปะจมูกนะขึ้นชื่อว่าความชั่วแม้ของตัวเองมันก็ประนามไม่มีการหมกเม็ดปกปิดอ่ะธรรมะคือความจริงนะของจริงอ่ะจะเป็นอย่างนั้นคนจริงจิตใจจริงๆต้องเป็นอย่างนั้นเราต้องการจะปฏิบัติเพื่อให้เป็นคนจริงนี่แหละใช้ชีวิตจริงๆอ้าวมันแสดงว่าส่วนใหญ่ใช้ชีวิตกันไม่ค่อยจริงหรือก็ลองตรวจดูก็แล้วกันเราเอาคำว่ามารยาสาไถเอาคำเหล่านี้ไปพิจารณาดูก็ได้ใครมันคนเป็นคนมีมายามนุษย์เราใช่มนุษย์ไหมใช่แล้วเราเคยมีมายาไหมเราเคยมีสาไถไหมเราอวดอ้างอะไรเกินความดีความจริงที่ตนเองได้มีได้กระทำบ้างพอจะนึกได้ไหมมีเรื่องอะไรบ้างด้านไหนบ้างอิจฉาริษยาไม่ดีมีไหมอิจฉาริษยามันคือกิริยาอาการของจิตใจของมนุษย์เราก็คือมนุษย์แล้วจิตใจเรามีอิจฉาอยู่ไหมมีริษยาเห็นคนอื่นได้ดีแล้วเป็นทุกข์ไม่พอใจไม่ชอบเห็นคนอื่นลำบากตกทุกข์ยากรู้สึกดีใจนั่นแหละอิจฉาริษยามีทั้งสองแบบนะเห็นคนอื่นเป็นสุขแหมตัวเองดิ้นเลยไม่อยากให้มันสุข
ตรงกันข้ามเห็นคนอื่นทุกข์โอ้โหสบายใจละเหยละเกินเลยเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากลำบากคนอื่นไม่สมปรารถนารู้สึกเราสบายใจว่ะไม่มีคู่แข่งว่านะได้งั้นน่ะเนี่ยมันอยู่กันอย่างเงี้ยอยู่เพราะอิจฉาริษยากันอย่างนี้บ้านเมืองก็ล่มจมเนอะมีแต่มึงแหละกูแหละมันไม่ได้สามัคคีกันเอ้ยในฐานะมนุษย์ด้วยกันมาทำบ้านทำเมืองมาทำประเทศให้รุ่งเรืองกันไหมอย่างนี้โอ้อิจฉากันริษยากันแข่งแย่งอยากจะได้ดีแต่ไม่ทำความดีไม่มีความดีจะอยากจะไปเป็นใหญ่เป็นโตยังไงถ้าไปเป็นมันก็โอ้แสดงว่าใหญ่ด้วยอิจฉาใหญ่ด้วยริษยาใหญ่ด้วยกรรมชั่วมันจะเจริญได้ยังไงบ้านนั้นเมืองนั้นประเทศนั้นล่มจมโลกใบนั้นล่มจมท่านถ้าอยากจะให้โลกเจริญแล้วก็เอาจิตทั้งหลายนั่นแหละไปฝึกไปอบรมให้มันมีธรรมะโลกถ้าอยากจะเจริญแล้วมันไม่ใช่อยู่ตรงถนนหนทางแล้วนะอันนั้นองค์ประกอบย่อยถนนดีราบลื่นดีแต่คนที่ขี่รถอยู่บนถนนล้วนแต่คือคนชั่วล้วนแต่คือโจรคือผู้ร้ายขี่รถไปทำชั่วกันได้ไกลๆโดยไม่ตกหลุมตกล่องนะจะมีประโยชน์อะไรกับถนนหนทางที่ดีๆแต่มีไว้รองรับคนชั่วๆสัญจรเนี่ยเป็นเช่นนั้นสู้ให้มันเดินด้วยเท้าไปดีกว่ามันจะได้ทำชั่วได้ยากขึ้นลำบากขึ้นทำได้น้อยลงแต่นี่ไม่ได้อบรมจิตใจกันพอมีทรัพย์ขึ้นมาก็เอาทรัพย์นั่นแหละไปเป็นองค์ประกอบในการทำชั่วได้มากขึ้นเอาไปสร้างศาสตราอาวุธไว้เขียนฆ่ากันมนุษย์โลกไม่คิดเหรอว่าโลกใบอื่นดาวเคราะห์ดวงอื่นที่เขาทราบประวัติของมนุษย์โลกใบนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาจะสรรเสริญหรือจะติเตียนน่ะติเตียนพบอื่นภูมิอื่นทราบว่ามนุษย์จิตใจต่ำทรามก็ติเตียนเทวดาหนีมนุษย์โลกยุคนี้
ข่มขีข่มเหงดูหมิ่นดูถูกคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนยุคเราเลยใช่สิยุคของพวกเธอพวกเธอเชื่อเธอทำตามถึงได้ไปเป็นเทวดากันอยู่คิดว่าจะเหมือนพวกเธอทุกสมัยเปล่าเลยยุคนี้ดุดันทุลังกล้าทำชั่วนะเรียกว่าดุมนุษย์ยุคนี้กล้าทำชั่วมากกว่ายุคเราเยอะเลยเนาะเทวดาคุยกันนางฟ้าคุยกันฉันได้ยินที่เขาพูดกันโอ้ยหยาบคายไม่เหมือนยุคเราเลยเทวโลกจะเบาบางแล้วเราไปตรวจดูแล้วนี่รายชื่อน้อยลงทุกวันพระเลยทุก15ค่ำทุกวันพระ15ค่ำรายชื่อไม่เพิ่มขึ้นเลยน้อยลงแล้วไปแบ่งกันเทวดา6ชั้นไหนจะไปพรหมอีกจะเหลือถึงชั้นเรากี่คนเทวดาใหม่ที่จะมาอุบัติขึ้นจะมีกี่ตนคุยกันเขาคุยกันเปรตยังบ่นเลยโอ้หวังพึ่งการอุทิศบุญจากมนุษย์ยุคนี้แย่เลยว่ะคนไม่ค่อยจะใส่ใจสนใจเขาคิดแต่เรื่องตัวเขาเองเป็นเรื่องก็ไม่พอจะอยู่จะกินกันหรือไงก็ไม่รู้นะเขาจะเอาเวลาไหนมาคิดถึงพวกเรานี่ยากนะยุคนี้และโดยเฉพาะเขาหัวสมัยใหม่เขาไม่เอานะเขาไม่เชื่อเรื่องบุญมีบาปมีสวรรค์มีนรกมีตายหาแล้วพวกเราเป็นเปรตอยู่อะต้องอาศัยพวกนี้อุทิศเอาไงอะนะก็ใช้คำจนหมดวาระแล้วกันถ้าเกิดมันนึกขึ้นได้อุทิศให้ก็ฟุกไปแม่ไอเราก็พลาดดันไม่ได้ทำบุญไว้ด้วยตัวเองดื้อด้านอยู่พอสมควรกันมันนึกได้ก็สายไปแล้วตายมาซะแล้วก้มหน้าก้มตารับกรรมไปจนกว่าจะหมดวาระของเปรตนะอมนุษย์คุยกันท่านสถานที่ใดที่มีคนประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมประพฤติถูกประพฤติตรงที่นั้นแหละก็จะเป็นที่พึ่งแก่อมนุษย์ทั้งหลายจะเป็นที่กล่าวชื่นชมสรรเสริญแก่อมนุษย์ทั้งหลายสถานที่นั้นก็คือพวกเรานี่แหละวิถีพุทธเนี่ยพวกที่เดินตามรอยพระบาทของพระศาสดานี่แหละทุกประเทศทั่วโลกมีเปรตหมดอ่ะไม่ใช่ว่าจะมีแต่ในศาสนาพุทธเพราะเปรตคือสัตว์ชนิดหนึ่ง
ที่อาศัยอยู่บนโลกมนุษย์แต่มีร่างกายเป็นทิพย์คือละเอียดอยู่ทั่วไปตามต้นไม้ก็มีตามพื้นดินที่ก็มีศัพท์ที่เขาใช้เรียกว่าภูมิก็มีเรียกว่าลุกขะนี่ว่าภูมิลุกขะนี่จะมีสองพวกนะภูมิเทวดาท่านเป็นพวกเทวดาแล้วแต่กับพวกอีกพวกหนึ่งก็ภูมิมะที่เป็นเปรตพวกลุกขะคือตามต้นไม้ลุกขะเทวดานั้นเป็นเทวดาแล้วแต่มีพวกที่อยู่ตามต้นไม้แต่เป็นเปรตเทวดาก็กายทิพย์เปรตก็กายทิพย์กายละเอียดแต่รูปร่างลักษณะความสวยงาม และอานุภาพตรงนั้นที่ทำให้ต่างกันเทวดามีบุญมากอนุภาพมากเปรตบุญน้อยอนุภาพน้อยมนุษย์นี่อนุภาพมากกว่าเปรตนะมากนะ สามารถฝึกตัวเองได้อบรมตัวเองได้วิปัสสนาคิดพิจารณาหาเหตุหาผลปรับปรุงแก้ไขในการใช้ชีวิตจากผิดให้กลายเป็นถูกต้องได้สามารถแก้ไขชะตาชีวิตของตัวเองได้ รู้ว่าตัวเองบุญน้อยคนชั่วคนบาปเลิกทำชั่วเลิกทำบาปสร้างบุญมากขึ้นหันมาสนใจธรรมะยิ่งขึ้นสามารถทำได้นี่อนุภาพของมนุษย์นะอย่าไปมองอนุภาพว่าหายตัวได้เป็นกายทิพย์วับๆกันแสดงว่าอนุภาพเยอะกว่ามนุษย์ไม่ใช่ตรงนั้นดูที่คุณสมบัติของจิตอนุภาพของจิตไอ้การที่เขามีกายละเอียดกายทิพย์วบแวบหายไปในต้นมงต้นไม้ในภูเขาได้เหาะหายไปในอากาศได้อย่าว่านั่นคืออนุภาพที่สูงกว่าเราไม่ใช่ไอ้ที่เหาะได้อย่างนั้นแต่จิตใจต่ำซามหยาบช้ายิ่งกว่ามนุษย์ก็ได้พวกเปรตพูดผีมันก็ล่องลอยทั้งนั้นแหละหายวับวับไปในอากาศในต้นไม้ได้ทั้งนั้นแหละนั่นคือธรรมชาติของเขาขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาแต่จะสร้างบุญคุณงามความดีจะแก้ไขสิ่งชั่วสิ่งผิดในดวงใจนี้สู้มนุษย์ไม่ได้จะโกนหัวบวชชีบวชพระดัดนิสัยตัวเองขัดเกลานิสัยตัวเองให้ดีขึ้นทำไม่ได้ส่วนมนุษย์ทำได้ถ้าจะทำ
ี้ส่วนใหญ่ที่จะเห็นที่ว่ามีอนุภาพแวบๆคล้ายๆเทวดาเพราะนั้นคือพวกเวมานิกเปตเป็นเปรตประเภทที่มีวิมานบุญบาปก้ำกึ่งก้ำก้ำกึ่งกึ่งกันอยู่จะไปเป็นเปรตชนิดนี้เวมานิกเปตเปรตมีวิมานตั้งชื่อตามสภาพที่เขาอยู่แหละเหมือนว่ามีอนุภาพมีความสุขครึ่งหนึ่งมีความทุกข์อีกครึ่งหนึ่งถึงจะอยู่วิมานแต่สร้างบุญบารมีด้วยตัวเองก็ไม่ได้ก็จะชดใช้กรรมอย่างนั้นไปจนกว่าจะมีผู้อุทิศบุญกุศลต่างๆทั้งหลายไปให้มีอยู่เปรตหนึ่งเหตุเกิดในสมัยพุทธเจ้านี่แหละเป็นพวกเวมานิกเปรตเหมือนกันสืบเนื่องเรื่องมันเกิดขึ้นว่าพวกชาวมคธชาวสาวัตถีจะมาค้าขายกันที่บ้านเรานี่แหละแถวบ้านเรานี้เรียกสุวรรณภูมิจะมาทางเรือดิตัดออกจากประเทศไทยไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือเลยนะจะตรงอินเดียปึ้งเข้ามหาสมุทรอินเดียเข้าอ่าวเบงกอลขึ้นฝั่งที่กันกาตาไปอีกไม่กี่ชั่วโมงถึงมคธละถึงพุทธคยาละถึงปาตลีบุตรละมีชาวตาลปาตลีบุตรนี่แหละก็มาค้าขายสุวรรณภูมิชาวสวัสถีลูกน้องบริวารของอนาถปิณฑิกะวิสาขาเนี่ยมาค้ามาขายกันถึงสุวรรณภูมินะจะมาหล่นมาหลุดรอดมาถึงรุ่นพวกเราที่นั่งกันคลอคอแค่อยู่บ้างเปล่าไม่รู้นะมาถึงเขามาด้วยเรือทะเลเรือสินค้าเรือสำเภาไม่มีเรือบินสายมาทางทะเลมาค้าขายที่สุวรรณภูมิที่ปรากฏว่ามีพ่อค้าที่ไปค้าไปขายแกไปป่วยตายในฐานขณะที่แกตายจิตแกมีความนึกถึงคนรักของแกนึกถึงสตรีในขณะตายจิตกวัดนึกถึงสตรีที่ตนรักทำคุณงามความดีมาก็เลยไม่ได้ไปเกิดที่สูงกว่านั้น
ไม่ได้เกิดเป็นคนจิตที่ไปผูกพันอยู่กับสตรีนี่เท่ากับติดอยู่กับความงามติดอยู่กับเรือนร่างติดในรูปในกามคุณก็เลยเป็นเหตุให้เป็นเวมานิกเปตเป็นเปตที่มีวิมานคือที่มหาสมุทรในเส้นทางที่เขาเดินเรือกันนี่แหละไปอยู่ตามเกาะมีวิวานอยู่ตามเกาะจริงๆมันก็อยู่ตามทะเลก็ได้โดยมันไม่ต้องจำเป็นว่าต้องมีแผ่นดินหรือต้องไม่ได้อยู่บนยอดคลื่นอะไรหรอกความเป็นทิพย์อะวิมานนั้นสามารถจะเนรมิตด้วยบุญของเปรตนั้นไงแสดงว่าแกเคยทำความดีมาถึงได้ว่าอ๋อมีวิมานอยู่ครึ่งนึงแต่ต้องทุกข์ต้องลำบากคือสร้างบุญเองไม่ได้ด้วยจิตที่ยังลามกอยู่แล้วนะจิตไปเกาะตรงนั้นอยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่าเรือที่ไปค้าขายมาค้าขายที่สุวรรณภูมินี่แล่นมาถึงกลางทะเลเปรตตนนี้ได้รู้ได้ทราบว่าสตรีที่ตนเองรักนะมากับเรือลำนี้ด้วยด้วยความเสน่หาอยากจะได้ใกล้ชิดกับมนุษย์สตรีผู้นี้ก็เลยใช้อนุภาพของตนทำให้เรือหยุดเรือแล่นต่อไปไม่ได้หยุดอยู่ๆแล้วเรือหยุดนี่ชาวเรือชาวแพทั้งหลายจะชำนาญว่ามันไม่ใช่หยุดเพราะเครื่องยนต์หมดเครื่องยนต์ดับอะไรหรอกมันมีของตาไม่เห็นมันทำให้หยุดเขาก็คงจะพูดว่าพูดผีนะพูดผีทั้งหลายอามนุษย์แกล้งเราแล้วทำให้เรือไม่แล่นต่อไปได้และเหตุที่ไม่แล่นแสดงว่าจะมีใครสักคนหนึ่งหรือไม่ที่เป็นเหตุเป็นการกิณีเป็นเหตุที่ทำให้เรือไม่แล่นด้วยวิบากกรรมชั่วของใครบนเรือมีไหมก็จะให้จับสลากจับสลากการกินีเขียนสลากขึ้นจะมีใบหนึ่งในสลากนั้นไปกันกี่คนนะไปกัน30คน30คนเอากระดาษมา30ใบแต่ใน1ใบจะมีเขียนว่าการกินีใครจะจับได้ใบนี้ผลที่สุดก็เลยให้จับผู้หญิงคนหนึ่งจับสลากการกินีได้ถึง3เที่ยวก็เลยเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าหญิงนี้เป็นการกินีที่ทำให้เรือไม่แล่นกัปตันจะต้องมีกัปตันนะเรือเนี่ยเป็นใหญ่ในเรือเป็นผู้ที่จะมีอำนาจตัดสิน
ทุกคนต้องยอมรับเมื่อจับกระดิการทีนี้ต้องปล่อยแพก็เลยทำแพขึ้นแล้วเอาหญิงนี้นั่งไว้บนแพปล่อยลงเรือไปลำลากันต้องยอมรับเรือก็เล่นต่อไปได้ต่อหน้าต่อตาทันควันนั่นแหละเรือก็เล่นตรงไปสู่สุวรรณภูมิโดยปลอดภัยส่วนแพนั้นก็ลอยไปตามยถากรรมมีเหตุให้ลอยไปติดที่เกาะด้วยอนุภาพของเปรตเปรตตนที่มีความเสน่หาในนางแหละแปลงร่างแปลงกายเป็นเหมือนมนุษย์นางก็นึกว่าไปอยู่ในที่มนุษย์แล้วมนุษย์มาติดเกาะอยู่คนเดียวอยู่อย่างนี้ผลที่สุดก็เลยตกเป็นภรรยาของเปรตนั่นแหละมันเลี้ยงดูอย่างดีทิพย์ทั้งนั้นอาหารทิพย์ปู้ไม่อดไม่อยากเลยอ่ะกินแต่ของดีๆอยู่สุขสบายไม่ต้องทำงานทำการอะไรเลยเสพสุขอยู่กับเป็ด1ปีเบื่อเกิดความเบื่อนึกถึงปาตลีบุตรบ้านเมืองของตนก็บอกกับเป็ดนายพาฉันไปส่งปาตลีบุตรหน่อยเถอะเราอยู่ที่นี่ก็สุขสบายดีแต่เราเห็นว่าที่นี่ไม่มีบุญให้กระทำเราเคยทำบุญทำกุศลในพุทธศาสนาเราอยากจะไปอยู่ปาตลีบุตรเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลให้ยิ่งขึ้นพาเราไปส่งเลยเถอะเรากลับเองไม่ได้เห็นอนุภาพของเปรตแล้วแหละหมอนี่แม้จะแปลงร่างแปลงกายเป็นคนแต่บอกทำอะไรได้หมดเก่งไปซะทั้งหมดนี้ก็เลยพาเราไปส่งเลยเถอะเป็ดก็เห็นใจมาทำบุญทำกุศลได้ยังไงแล้วก็ยกผลบุญให้เราด้วยบังเนอะจ้านายฉันจะลืมนายได้อย่างไรเราเป็นสามีภรรยากันอยู่เป็นปีเชียวนะนายไปอยู่กับเราก็ได้เราไม่มีครัวไม่มีเรือนหรอกไม่ได้หรอกเธอนั่นแหละไปตัวผู้เดียวเธอเปรตรู้ตัวดีว่าตัวเองคืออามนุษย์อ่ะมาส่งด้วยฤทธิ์ด้วยอานุภาพของเปรตทำทีเป็นเหมือนจูงมือนางเดินมาแต่จริงๆมันคือลัดเลาะหอกมาในอากาศนั่นแหละปึ๊บลงที่ปาตลีบุตรเลยทุกวันนี้เมืองปัตตนะนี่แหละเมืองพระเจ้าอโศกนี่แหละปาตลีบุตรแต่ตอนนั้นพระเจ้าอโศกก็ยังไม่เกิดนะเพราะเป็นยุคที่พระเจ้ายังพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่
พระเจ้าอโศกหลังจากพระเจ้าปรินิพพานไปแล้วพ.ศ.200ต้นพอกลับไปถึงที่เรือนโอ้ยเพื่อนสหายญาติเขาล่ำลือกันอยู่ปีหนึ่งพ่อค้าที่ไปค้าไปขายเขามาเล่าถึงการทั้งปวงให้ฟังแล้วอยู่ๆปีหนึ่งโผล่ขึ้นมาญาติก็มาสอบมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงแล้วแกหายไปยังไงกลับมายังไงแกก็เล่าทั้งหมดให้ฟังกลับมาแกก็ใจบุญใจกุศลกว่าเก่าแล้วเพราะได้ไปประสบพบมาด้วยตนเองในเหตุการณ์อันพิลึกพิลั่นเหล่านั้นมันน่าจะพิลึกพิลั่นตั้งแต่จับสลากคนเดียวได้มันแต่สลากใบการที่นี่เนี่ยมันก็ไม่กล้าปฏิเสธแล้วนะอนุภาพอะไรที่มันนอกเหนือเขาให้จับก่อนก็จับได้การที่นี่เขาให้จับตอนกลางก็จับได้ใบการที่นี่ให้จับคนสุดท้ายใบสุดท้ายก็เป็นใบการกินีนี่มันหมายถึงอย่างนี้จะให้จับตอนไหนก็ได้ใบการกินีนางก็เลยใจบุญใจกุศลผู้คนทั้งหลายไปไปเล่าเหตุการณ์ต่างๆทลายทั้งปวงให้พระพุทธเจ้าฟังที่วัดเชตวันที่สาวัตถีไปถามพระพุทธเจ้าเหตุการณ์อย่างนี้มันคืออะไรมันเป็นได้ยังไงพระเจ้าก็เลยนั่นแหละเอาเรื่องนี้มาเป็นเหตุแสดงธรรมให้ผู้คนทั้งหลายได้ฟังโดยมีสักขีพยานก็คือเหตุการณ์นี้แหละตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าพวกนี้แหละเขาเรียกว่าเวมานิกเปตเป็นพวกเปตที่มีวิมานจะพ้นจากภพจากภูมินั้นไปโดยอาศัยมนุษย์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เมื่ออยู่ในโอกาสในวิสัยที่จะรับได้ก็จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิได้ก่อนกำหนดนี่เป็นเปรตพวกหนึ่งเวมานิกเปรตผู้คนทั้งหลายได้เข้าใจนี่แหละจนถึงมาถึงพวกเราที่ได้ฟังกันซึ่งความจริงเหล่านี้ก็เลยว่ามันซ้อนกันอยู่คนนี้ถ้าใครจะมาถามบอกเปรตมีไหมบอกมีมีทำไมฉันไม่เห็นนะไม่รู้แกดิเฮ้ยถ้ามีฉันต้องเห็นสิแกวิเศษพิโสใครล่ะมีองค์ประกอบครบยังไงไหมที่จะได้เห็นเปรตมันก็แล้วแต่สิจะไปเอาแต่ว่าโอ้ถ้าอะไรมีอยู่บนโลกใบนี้ในจักรวาลนี้จะต้องมาให้ฉันเห็นสิฉันถึงจะเชื่อคนที่คิดอย่างนี้พวกเป็นพวกมิจฉาทิฏฐินะนี่แหละจิตชนิดที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐินี่แหละไม่สามารถจะนิพพานนะเพราะมันยังสงสัยยังวิจิกิจฉาอีกหลายเรื่องเลยอีกเยอะเลยไง
โสดาบันก็จะยังไม่ได้พวกที่ได้โสดาบันจะไม่สงสัยแล้วในเรื่องเหล่านี้ที่ว่าหมดวิจิกิจฉานั่นสิ้นศีลพัตตปามาสรู้เห็นสิ่งต่างๆทั้งหลายรู้ว่ารู้รู้สิ่งต่างๆทั้งหลายตามเป็นจริงคือตามธรรมะก็จะมีความรู้คือมีปัญญามีวิชาที่จะใช้ชีวิตให้มันถูกมันตรงให้มันจริงได้พวกนี้แหละถึงจะเรียกว่าเป็นพวกโสดาบันเป็นอริยะบุคคลชั้นต้นละนั้นต้องรีบทำความเข้าใจซะนะในภาวะต่างๆทั้งหลายนี่ภาวะเหล่านี้ถ้าว่าไม่มีเทศให้ฟังไม่มีหนังสือให้อ่านไม่มีนิยายนิทานอะไรจะให้ศึกษาเนี่ยสามารถจะรู้เองไหมรู้เองรู้เองได้จิตจะไปยังรู้เองได้ในภาวะเหล่านี้เรียกว่าภพในภพเหล่านี้จิตไปยังรู้ได้เขาเรียกภาวะญาณญาณยังรู้ในภาวะต่างๆทั้งหลายเห็นเปรตเห็นเทวดาเห็นนรกวันใดวันหนึ่งเกิดญาณไปยังรู้ไปทราบอันนี้เป็นคุณสมบัติของสมาธิของการที่เราประพฤติตัวเราใช้ชีวิตอยู่ในศีลในสมาธิเราก็จะรู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ปรากฏนิมิตนอกนิมิตในช่ำชองในนิมิตชำนาญในนิมิตในนิมิตจะบอกได้คุยได้มันก็เลยหมดสงสัยไงก็บอกนิมิตนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เกิดวิชาเกิดความรู้วิชาแปลว่าความรู้วิชาสามนะออกความรู้สามประการวิชาเหล่านี้ไม่ใช่เรียนรู้จากโรงเรียนจากตำราหรอกนะเพราะในสมัยของพระพุทธเจ้านี่ยังไม่มีการทำสังคายนารวบรวมคำสอนพระไตรปิฎกตำราเรียนนักธรรมตีโถเอกอะไรยังไม่มีอาศัยวจีวาจาพูดแสดงเทศบอกต่อๆกันมานั่นแหละใช้วิธีการสื่อสารแบบสดๆปากต่อปากจากปากออกไปชนกับหูถึงจะรู้ขึ้นพอรู้เสร็จปุ๊บเอาไปทำตามพอทำตามแล้วเกิดผลขึ้นพระเจ้าบอกเออน่ะใช้ชีวิตโดยอย่าไปทำบาปให้ทำสมาธิด้วยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเกิดญาณอย่างรู้จิตจะไปอย่างรู้เรื่องต่างๆทั้งหลายขึ้นได้นั่นเลยวิธีการเกิดขึ้นของความรู้ของวิชาก็เลยบอกถ้าได้ฌานได้สมาธิญาณก็จะเกิดเห็น
หมดสงสัยแต่เนี้ยหมดวิจิกิจฉาใช้ชีวิตอยู่โดยไม่รูปคำสิ้นศิลปตะปามาสไอ้ตัวที่ไปอย่างรู้คือจิตไปอย่างรู้ไม่ใช่กายไปอย่างรู้จิตนะจิตที่อยู่ในกายนี้เป็นผู้อย่างรู้อย่างทราบมันเกิดปรากฏนิมิตต่างๆทั้งหลายหลายเรื่องมันไม่ใช่เกิดจากการใช้ตาเนื้อมองเอาสังเกตเอาไม่ใช่หลับตาหลับตามันจะรู้ได้นั่งหลับตารู้สึกจะรู้มากรู้แปลกๆรู้ไอ้ที่ไม่เคยรู้ยิ่งกระลืมตาก็เลยว่าถ้าลืมตาทำสมาธินี่มันก็จะเห็นแต่ข้างนอกกันนะแล้วถ้าเห็นแต่ข้างนอกมันก็นั่นแหละเดี๋ยวไอ้นี้ผ่านมานกผ่านมาออกไปผ่านมาหูผ่านไปอานุผ่านไปผ่านมาอย่างนี้จิตมันอาจจะกวาดแกงได้ท่านก็เลยบอกหลับตาดูลมหายใจดูไปถึงไหนดูจนกว่ามันจะหายไปนั่นแหละหายก็คือไม่รู้สึกตัวเลยสมาธิแนบแน่นขึ้นไม่รู้แล้วว่ากำลังดูลมหายใจเกิดนิมิตต่างๆทั้งหลายขึ้นจากเดิมรู้ว่าบริกรรมอยู่ซึ่งคำหายคำต่างๆนับอยู่ซึ่งลมหายใจแต่นับไปเขาลืมนับลืมบริกรรมทิ้งนั่นเองเรียกว่ามันทิ้งคำบริกรรมทิ้งลมหายใจมันทิ้งเองมันหายไปนั่นแหละเรียกว่าทิ้งมันมีอย่างอื่นเข้ามาแทรกมันก็เลยไม่ได้นึกถึงลมหายใจไม่ได้นึกถึงคำบริกรรมไอ้ที่มาแทรกนั้นต่างๆนานากันอันนี้ก็ต้องเข้าไปเข้าใจถึงอาการของฌานสองคือปิติวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาลมเนี่ยมันมีอยู่สี่ระดับวันนี้อันดับแรกมันจะทิ้งวิตกวิจารก็คือคำบริกรรมทิ้งการนับลมหายใจก็จะเหลือขึ้นมาเป็นการปิติอาการของปิติก็สารพัดชนิดแต่เห็นเป็นภาพเห็นเป็นแสงเห็นเป็นเวทนาคันเบาๆเหมือนมดไต่ไรตอมเหมือนแมงมุมไต่บนหน้าเหมือนตะขาบไต่บนตัวบนหัวหลวงพ่อเจอไต่จีวรไต่ข้างหลังไต่เราก็รู้ดิ
หรือว่าจีวรจีวรมันถูกตัวอะไรไต่มันจะไต่ไปซ้ายหรือไปขวาจะลืมตาดูดีไหมเผื่อมันมีพิษนี่แสดงว่าไม่หลับสิไม่หลับแต่ตายังไม่ยอมยืนลืมนะจะลืมกลัวโดนหลอกลืมมากลัวไม่มีอะไรเพราะเคยลืมแล้วลืมมาไม่มีอะไรวันหนึ่งมีไปแล้วตะขาบจิตมันรู้เลยมันชำนาญมากบอกนี่ตะขาบไตมันจะไตไปซ้ายไปขวาเปล่าไตตรงกลางสันหลังเป๊ะเลยเออถ้ามันตรงมาเรื่อยต้องถึงต้นคอสิต้องถึงท้ายทอยปุ๊บมันก็ถึงท้ายทอยจริงๆเอาแล้วก้าวแรกของมันมาแล้วใช่จริงๆลักษณะตีหนึ่งนี้ตะขาบแน่รู้ความกว้างความหนาเลยนะโอ้ตัวใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ยสองนิ้วแน่เลยสองนิ้วประกบกันเนี่ยนะท้องมันสัมผัสขนาดนี้ไปถึงท้ายทอยต้นผมแล้วแต่เนี่ยเฮ้ยตรงเป๊ะเลยเอาไงอ่ะจะไม่ลืมตาจะเฉยหูนิ่งกายนิ่งเหมือนจดจ่อเลยนะจดจ่ออยู่ตรงตรงขาตะขาบอย่างเดียวเลยนะตายมาแล้วครึ่งหัวแล้วที่เฮ้ยถ้าครึ่งหัวถ้ามันมาตรงก็ต้องกลางกระหม่อมกลางกระหม่อมเป๊ะเลยมันจะลงตรงไหนวะจิตมันก็คิดไวนะปั๊บตรงมาต่อมันไม่ไปไหนอีกมาถึงต้นผมนะกลางกระหม่อมเลยกลางกระหม่อมมาคนนี้จะลงหน้าละเฮ้ยถ้ามันลงหน้านี่แย่เลยนะมันเกิดมากัดลูกหูลูกตามาเข้าไปในจมูกจมูกอะไม่ลืมอ่ะตาไม่ลืมอ่ะมาจริงๆมาถึงคิ้วพอคิ้วเสร็จลงมาถึงสันจมูกพ่อโป๋อันนี้มันไม่น่าจะเกี่ยวกับสติสัญชาตญาณเรื่องไม่รู้ไวมากเลยมือที่ซ้อนตักอยู่มันคำนวณเรียบร้อยเลยหัวมันอยู่นี้ตัวมันอยู่ข้างล่างจับตัวช่วงหน้าผากเรานี่แหละจับเด็ดจับพวดยื่นแขนออกไปเด็ดมันไม่ได้เด็ดตรงที่ตอนอยู่กับหน้านะมันดึงออกก่อนจับตัวตะขาบดึงออกยื่นไปมือขวาเนี่ยจำได้อยู่ยื่นออกไปปุ๊บเด็กกัดหูได้ยินเลยกัดพอกัดปุ๊บตกใจบาปฆ่าสัตว์แล้วเราอะบาปแล้วโอ้รีบมองลืมตาก็คือลืมไปทางมองตรงมือขวาหันไปด้านขวามือมองปั๊บเอ้ามือไม่ได้อยู่นั่นมืออยู่ไหนอะอยู่บนตักเฮ้ยโอ้ใจโล่งเลย
ไม่บาปเว้ยตายถ้าเป็นจริงบาปไปแล้วนะต้องขอบคุณที่มันไม่ใช่เป็นความจริงแต่มันเหมือนมากเลยมันยังนี้เลยนะโอ้โหมันละเอียดมันแยบยลจิตเรียนตามไม่ทันเลยนะอุตส่าห์ตามมาติดๆพอไปแก๊ปไอ้ตรงนี้แหละกลัวสินเสียลืมตาตกใจเลยแหละนะถึงขั้นตกใจลืมปั๊บมือไม่ได้อยู่ตรงนั้นไหนมืออยู่บนตักหูนิมิตครั้งนี้ฉันแพ้แต่แพ้ด้วยความยอมจริงๆงานนี้ยอมจริงๆจะว่าไม่เก่งก็ยอมจะว่าตะบะอ่อนก็ยอมแต่การที่ติดตามมันมาตั้งแต่แรกเลยจนกระทั่งมาถึงกัดแล้วลืมตามาเนี่ยแล้วไม่มีอะไรเนี่ยแหละเราก็ว่าเราชนะส่วนหนึ่งนะที่มีสติรู้ตลอดจนมาถึงแก๊ปแล้วจิตเองที่เป็นตัวสะดุ้งที่กลัวผิดศีลไอ้ที่ดีใจก็ตรงที่ว่าแกนี่ยังมีความละอายต่อบาปอย่างยิ่งนะอย่างยิ่งไม่ใช่ตัวฉันด้วยตอนนั้นน่ะไอ้ที่มันสะดุ้งคือสัญชาตญาณของตัวจิตเองที่มันไม่ได้ทำบาปทำชั่วอย่างนี้แล้วนิมิตอันนี้แหละที่ชื่อว่านิมิตไอ้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนั่นแหละถ้าจะจัดอยู่ในลำดับของความสงบของสมาธิฌานขั้นที่สองอาการของปิติจะเกิดภาพนิมิตต่างๆทั้งหลายมากมายไม่เหมือนกันหรอกอาจจะเหมือนกันก็ได้แต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันเพราะมันละคนคนละคนกันคนละดวงจิตกันไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะเจอกับอะไรอันนี้เอาตัวอย่างมาเฉพาะที่ว่ามันเป็นสถานการณ์เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยเรามีสติรู้อยู่นั่งสมาธิอยู่ในท่าของสมาธิขวาทับซ้ายอยู่มือ จะเหตุการณ์นี้การอื่นมีไหมมีอาจจะเกิดกันหลายๆคนแม่ชีที่นั่งสมาธิไปถึงระดับของฌานสองตรงเนี้ยโอ้ยเห็นนิมิตกันชัดเจนมากมายเห็นไปก็ยังงงยังสงสัยแต่ก็รู้อยู่ว่าเราไม่ได้นอนหลับไม่ได้ฝันนานในขณะที่เกิดนิมิตอันนั้นมันเหมือนจริงมากเลยบอกนั่นแหละนั่งบ่อยๆนะนั่งไปเรื่อยๆถูกทางถูกที่แล้วล่ะมีบุญถ้าไม่ยิ่งไม่สงบไม่เกิดหลักนิมิตเหล่านี้นั่นแสดงมีบุญก็เพราะนี่ไงผลจากความดีที่ทำมานะเกิดแล้วมันถึงได้มีความนิ่งความสงบไปถึงฌานสองไงแต่ก็นั่นแหละฌานสูงสุดมันฌานสี่นะมันก็จะดำเนินไปเองคนได้ฌานยังไม่รู้เลยตัวเองได้ฌานอะไรอ่ะแต่เมื่อเอามาแยกเทียบกันกับตำดับตำราค่ะถึงจะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยมันก็คือขั้นตอนนั่นแหละนั่งทีแรก
จะให้มันเห็นภาพต้นภาพนี้เลยยังไงได้ยังไงมันจะไปอย่างรู้อะไรได้ยังไงมันต้องสั่งสมความสงบไประดับหนึ่งก็คือฌานหนึ่งนั่นแหละอยู่ระหว่างการสะสมความสงบสะสมความสงบด้วยการบริกรรมคำใดคำหนึ่งจดจ่ออยู่แต่ตรงนั้นหรือว่านับลมหายใจเข้าหนึ่งออกหนึ่งหรือไม่ได้นับเลขแต่มีสติรู้อยู่ที่ท้องว่าพองอยู่ยุบอยู่พองอยู่ยุบอยู่พองอยู่ยุบอยู่นั่นคืออาการสะสมความสงบในขณะที่สะสมความสงบนั้นเรียกว่าปฐมฌานปฐมแปลว่าหนึ่งฌานหนึ่งแล้วแต่จะใช้ศัพท์คำไหนมาเรียกทำบ่อยๆตรวจเองชำนาญเองอย่างรู้ขึ้นมาเองมันก็จะสงบไปเรื่อยๆเมื่อนั่งบ่อยๆความสงบจะมากขึ้นนิมิตเครื่องหมายต่างๆทั้งหลายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปละเอียดขึ้นชัดเจนขึ้นลึกซึ้งขึ้นนะปิติอิ่มเอิบเกิดขึ้นปิติอิ่มเอิบฌานสามเป็นความสุขอะสุขอิ่มเอิบจิตเป็นสุขเฉยเป็นสุขอยู่รู้นะรู้ว่าเป็นสุขอยู่ฌานสามต่อจะเป็นสุขไปจึงเยือกเย็นดีแท้นอนั่นไงนะแวบไม่รู้เรื่องอะไรตอนเนี้ยรู้แต่ว่าเยือกเย็นนอก็เฉยแล้วมันก็หายไปเลยรู้สึกตัวอีกทีเหมือนกับว่าตัวเองหลับไปอันนั้นฌานสี่ไม่รู้เรื่องเหตุการณ์ในขณะสงบเลยฌานสองรู้จักเห็นไหมรู้เรื่องราวในขณะสงบว่าเป็นภาพเรื่องราวแล้วนู้นอันนี้ก็มีความรู้สึกแปลกๆก็มีเป็นแสงแปลกๆก็มีฌานสามก็มีตัวรู้อยู่รู้ว่ามันเป็นสุขมันอิ่มเอิบเหลือเกินเยือกเย็นสบายใจเหลือเกินพอฌานสี่หายไปอาการรู้สุขรู้อะไรนิมิตอะไรไม่มีเลยไม่รู้หายไปไหนไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็เลยว่าเฮ้ยเมื่อกี้หลับไปแต่ตรวจดูกิริยาทางกายก็ไม่ได้หลับไม่ได้หลับไม่หลับเริ่มไปไหนอ่ะไม่รู้นั่งอยู่เฉยอยู่ไม่ได้นึกได้คิดอะไรเลยไม่ได้เสวยสุขเสวยทุกข์อะไรเลยเหมือนคนตายมันจิตมันหายไปไหนไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยอะไรละนั่นแหละสงบจัดละไม่มีอะไรเข้าไปปนเลยไม่ว่าดีว่าชั่วว่าบุญว่าบาปว่าสุขว่าทุกข์ว่าผิดว่าถูกอะไรไม่มีปนเลยบริสุทธิ์ของจิตเองจริงๆเลยฌานสี่ถ้านั่งไปถึงอาการฌานสี่อย่างนั้นได้บอกกำลังเพียงพอแล้วต่อการที่จะพิจารณาเหตุผลพิจารณาทุกอริยสัจสี่ได้มีเหตุมีผลตามจริงเพียงพอต่อการที่จะพิจารณามรรคทางสงบทางสายกลางจิตจะมีเหตุมีผลไม่ลำเอียงซื่อตรงนิพพานพิจารณานิพพานได้กำลังเพียงพอที่จะพิจารณานิพพานได้
กำลังของฌานของความสงบขั้นที่สี่สามารถจะเข้าใจพูดถึงนิพพานก็จะเข้าใจทำให้เกิดความรู้สึกอยากให้ถึงอารมณ์นั้นปรารถนาที่จะให้สงบให้เยือกเย็นในสภาวะนั้นสภาวะนิพพานจะเข้าใจในสภาวะนิพพานนั่นเองนะที่เรียกว่าว่างที่เรียกว่าไม่ติดไม่ยึดไม่มีอะไรไปรบกวนเลยอย่างนั้นนั่นเองสภาวะนั้นมีอยู่นั่นแหละได้ชิมละนิพพุติงเหมือนกันนิพพานน้อยๆนะต่อไปก็มันก็จะเจริญเติบโตขึ้นพลังจิตกำลังภายในจะแก่กล้าขึ้นตบะหนักแน่นขึ้นไม่กระเพื่อมหวั่นไหวกับสถานการณ์เหตุการณ์ที่เห็นที่ได้ยินบนโลกไม่ตื่นเต้นกับสภาวะของโลกแล้วไม่ตื่นเต้นกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกามคุณห้าทั้งหลายแล้วเรียกว่าทำสมาธิให้ไปถึงตรงนั้นได้แล้วก็จะคุยกันง่ายขึ้นเลยถึงเรื่องธรรมะที่ละเอียดที่ประณีตที่จริงมันจะคุยกันเรื่องจริงๆโดยรับเหตุรับผลกันเองเลยต่างคนก็ต่างจริงบางคนก็เคยนิ่งมาถึงจุดนั้นเหมือนกันนี่มันจะไม่ทะเลาะกันจะไม่เถียงกันมันมีคุณวินสมบัติพิเศษอยู่มากมายนะฉะนั้นพยายามนั่งบ่อยๆสักวันหนึ่งจะต้องเข้าไปถึงตรงนั้นนะทุกวันนี้ก็มีหลายๆคนก็คงไปถึงแล้วทั้งแม่ชีพระก็มีจากการส่งอารมณ์คุยกันเนี่ยนี่แต่มีแล้วคนที่เคยไปถึงไปเจออย่างนี้มาก็จะเข้าใจกันแล้วแหละทำต่อไปนะถูกทางแล้วก็คงจะมีคำที่จะกล่าวเท่านั้นแหละจะให้ไปฉลำฉลองอะไรกันอย่างกับทั้งโลกมันคงไม่มีหรอกนะในฐานะวันนี้ฉันได้ฌานสองไหมฉันได้ฌานสามมาฉลองกันหน่อยไม่มีนั่นมันทั้งโลกทั้งธรรมนี่มันบันเทิงอยู่ในจิตในใจบันเทิงธรรมเพลิดเพลินอยู่ด้วยสภาวะธรรมต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เอามานั่งวิปัสสนาพิจารณาพิจารณาถึงนิมิตต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนิมิตแปลว่าเครื่องหมายแปลว่าเครื่องหมายนึกถึงสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่มันมาสัมผัสสัมพันธ์กันกับตัวรู้ของเราตัวรู้คือจิตเนี่ยที่มันมาสัมผัสสัมพันธ์กับตัวรู้ก็คือมาสัมผัสสัมพันธ์กับจิตของเราที่ไปอย่างรู้ต่างๆทั้งหลายเข้าวันๆจะมีความสุขมีความอิ่มเอิบมีความเย็นอยู่กับเรื่องราวเนี้ยข่าวทั้งหลายทั้งโลกนี่มันเข้าใจแล้ว
เออโลกมนุษย์จะต้องเป็นอย่างนี้แหละดีบ้างชั่วบ้างถูกต้องผิดบ้างมันไปเออนะเนี่ยมันจะมีแต่เหลือแต่เมตตาในสภาวะของจิตอ่ะถ้าไปถึงขั้นตรงนั้นนะเห็นคนมันทำบาปก็สงสารมันแต่จะไปบอกให้มันเลิกทำก็ไม่ได้ไม่อยู่ในวิสัยที่จะบอกไม่สามารถจะไปก้าวก่ายชีวิตมันเป็นไงก็เฉยอยู่เห็นมันทำชั่วอยู่เห็นมันทำบาปอยู่ก็เฉยอยู่จะให้หยิบไม้หยิบมีดไปไล่ตีไล่ฟันมันได้ยังไงอ่ะไม่แล้วสงสารมันว่าถ้ามันตายมันจะไปตกนรกหมกใหม่จะต้องไปสู่ภพภูมิที่ทุกข์ที่ลำบากเป็นไปได้ขอให้มันเลิกให้มันกลับเนื้อกลับตัวกลับจิตกลับใจภายในชาตินี้เนอะก็ได้แต่ปรารถนาดีอยู่ในจิตในใจนะและจิตที่มีเมตตาที่ว่าแผ่เมตตานะมันแผ่จากสถานการณ์ความเป็นจริงทั้งหลายที่สัมผัสสัมพันธ์กันตอนยังไม่ตายที่อยู่บนโลกนี่แหละวันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็จะตรึกจะตองอยู่กับผัสสะสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูที่เห็นอยู่ด้วยกายหยาบด้วยสังขารหยาบแต่ส่วนสังขารละเอียดนามธรรมคือจิตจิตก็จะรู้ละไอ้นี่กำลังทำบาปไอ้นี่กำลังทำบุญไอ้นี่เป็นเหตุให้ขึ้นสวรรค์ไอ้นี่เป็นเหตุให้ตกนรกลงอบายไอ้หมอนั่นตายไม่หลอดแน่เออไอ้นี่พ้นปากเกี่ยวปากกาตายไม่ห่วงเลยเนี่ยนี่แหละวันๆมันอยู่กันอย่างนี้มันรู้แล้วมันอยู่กับตัวรู้อ่ะมันก็จะรู้เหล่านี้แหละอยู่บนโลกมันก็จะรู้ความเป็นไปของโลกความเป็นไปของจักรวาลโลกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลแค่นั้นเองนะสภาวะของนิพพานนั่นแหละนอกจักรวาลเหนือจักรวาลคำว่านอกไม่ใช่ว่าอยู่นอกจักรวาลออกไปอีกด้วยเอออยู่ภายในจักรวาลเนี่ยแต่เหนือจักรวาลไม่ปนกับจักรวาลไม่ถูกจักรวาลบังคับบัญชาให้ไปเกิดตรงโน้นให้ไปเกิดเป็นนี้อยู่นอกเหนือจักกรรมที่จะบังคับบัญชาได้เป็นอิสระแล้วนะสภาวะของจิตที่นิพพานไม่ใช่มีดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งหมุนอยู่พวกนิพพานจะไปอยู่ตรงนั้นไม่ใช่จิตที่นิพพานอยู่ตรงไหนก็ได้อิสระไงไหนก็ได้ไปไหนก็ได้กายก็ไม่ต้องไปอาศัยกายคนอื่นๆมีนิพพานกายเป็นอมตะของเขาอยู่แล้วเอาละสำหรับค่ำคืนนี้
พรุ่งนี้วันพระนะวันนี้วันโกนวันที่16มันนี้แลม14ค่ำไปขึ้น14ค่ำพระจันทร์งายเลยเห็นไหมพรุ่งนี้ก็จะขึ้น15ค่ำวันพระแปดหลวงพ่อจะต้องไปส่งตะเฟ้ยเนี่ยที่ได้เคยไปเยี่ยมเยียนกันมาสามอาทิตย์ที่แล้วนะกินไปปวดตะเฟ้ยเป็นอันนี้ตะเฟ้ยตายแล้ว106ปีอายุได้ส่งกันยอดเยี่ยมตะเฟ้ยแตงฤทธิ์ใส่บาทหลวงพ่อมาตั้งแต่แหลกๆเลยล่ะนักใส่บาตรจูงลูกนำล้านตอนนี้เหนื่อย106ปีเหนื่อยแล้วไปถามที่ไปเยี่ยมกันเหตุที่ไปเยี่ยมกันนั่นแหละต้องไปดูกันเป็นๆก่อนทีพูดคุยกันรู้เรื่องหมดลุกขึ้นมานั่งคุยนะไม่ได้ติดเตียงติดอะไรนะแต่นั่นแหละถ้าไม่ได้พักไปก็จะนอนกลางคืนตื่นมันมีแต่คนมาหามาเยี่ยมกลางคืนนะคุยจิตไม่หวั่นไหวจิตกล้าหาญอาถรรพ์จะอยู่หรือจะไปดีอ่ะไม่อยากอยู่แล้วครับไอ้คำนี้จักใจจริงนะคำบอกเล่าของคนใกล้ตายนี่เขาบอกเชื่อถือได้คำบอกเล่าของคนใกล้ตายนี่มันเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายที่แท้จริงออกมาจากจิตจากใจจริงๆเรียกว่าเชื่อถือได้ขณะนั้นมันจะไม่มีมารยามาปรุงมาแต่งมาเจ้าเล่ห์อะไรทั้งสิ้นหรอกก็บอกโอ้ถ้าอาถรรพ์หน้าหวานอย่างนี้เราก็นึกอยู่ในใจนะไม่ห่วงเลยไม่ห่วงเลยถ้าไปไม่ห่วงเลยอย่างเนี้ยจะได้บอกไปดีเนี่ยลูกหลานกัดเหนียวเอาเข็มกัดพับติดเสื้อไปให้ลูกติดอะไรอยู่แล้วนะก็ลูกหลวงพ่อครับรู้ไม่ใช่หลงจะลืมนะผู้ใด
นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเลยเขาเรียกว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจิตดวงนั้นท่านในขณะแต่กายทำลายขันธ์ระลึกถึงตรงรัตนตรัยเนี่ยไม่พระพุทธเจ้ากับเสียงเทศเสียงธรรมหรือไม่กับพระสงฆ์เนี่ยสามอย่างเนี่ยไม่ลงอบายภูมิน ี่คือความอัศจรรย์ความปฏิหาริย์หรือว่าความเป็นพิเศษของศาสนาพุทธล่ะเอาไว้ใช้ได้แม้กระทั่งกำลังจะตายนั่นแหละเห็นไหมพระเจ้าสอนตั้งแต่เกิดยันตายถึงบอกพอหลังจากตายไปแล้วหมดหน้าที่ของท่านแล้วส่งแล้วมาส่งไปแล้วองค์พบภูมิอื่นๆเช่นเทวดาหรือพรหมจะเข้าใจในพระพุทธเจ้าเองอ่ะจะรู้จักรัตนตรัยเองอ่ะจากการที่มาปลูกมาฝังไปในขณะเป็นคนเป็นมนุษย์นี่แหละเอาไปใช้ปรโลกเบื้องหน้าม ันติดไปกับจิตไปเจอหมู่คณะก็ล้วนแต่จะต้องรู้จักรัตนตรัยกันศาสนาอื่นลัทธิอื่นดีไหมที่ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมอยู่นั้นถ้าเขาปฏิบัติพบองค์ประกอบเหมือนกับที่ทางพุทธปฏิบัติก็มีพวกฤาษีต่างๆทั้งหลายโยคีดาบทที่อยู่ในอินเดียเนปาลกับเรานี่ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาแต่พวกนั้นทำสมาธิเอาเป็นเอาตายเหมือนกันด้วยกำลังของสมาธิเขาก็ย่อมจะมีญาณอย่างรู้อันนั้นอันนี้เป็นแต่ว่าจะไม่ได้นิพพานแค่นั้นเองจะไม่ได้ปล่อยวางผลหนึ่งความนิ่งความสงบก็จะส่งไปเกิดเป็นพรหมไปเป็นเทวดานี่ฝรั่งมังค่าถือศาสนาคริสต์มุสลิมถืออิสลามกตัญญูเลี้ยงดูพ่อแม่นอบน้อมถ่อมตนต่อคริสต์ด้วยกันต่อมุสลิมด้วยกันต่อมนุษย์อื่นๆด้วยกันนิสัยเป็นคนมีเมตตาตายไปก็มีสิทธิ์ไปเป็นเทวดาก็จะมีจิตใจที่เหมือนกันกับคนพุทธที่ไปเป็นเทวดาท่านไปถึงชั้นดาวดึงส์แล้วนี่ใช่แต่จะมีแต่ศาสนาพุทธนะอาจจะมีศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์จะมีฮินดูอยู่ในดาวดึงส์ด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าจะเข้าถึงนิพพานนั่นแหละจิตจะต้องมีการปล่อยวางว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นในอะไรแล้วไม่ติดในความสุขความสงบของสมาธิทั้งหลายแล้วอันนั้นจะนิพพานที่จะสอนตอนปลายอย่างนี้คือศาสนาพุทธที่จะสอน
ไม่เอาอะไรทั้งนั้นนั่นแหละคำพูดภาษาไทยง่ายๆแต่ชัดเจนเลยไม่เอาอะไรแล้วนั่นมันเหมือนกับไม่เมตตาอะไรกันเลยไงไม่รู้อ่ะอธิบายยากไม่ห่วงหาอะไรไอ้วอนอะไรกันเลยไงไม่เมตตาใครเลยที่ไม่เอาอะไรใครทั้งนั้นไม่เอาอะไรกับใครทั้งนั้นอย่างนั้นเหรออย่างนั้นก็จะแปลสุดตรงไปไหมเมตตาเมตตาเต็มเปี่ยมเลยแต่เหตุที่เมตตาไปไม่ได้หวังชื่อเสียงลาภยศจากคำสรรเสริญถ้าเราไปทำเมตตากับเขาเขาจะได้รักเรามากๆเขาจะได้สักการะเราเยอะๆเปล่าไม่เอาอะไรไปเมตตาทิ้งเมตตาขว้างเงินแหละไม่เอาอะไรกลับไปเมตตาแกจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงแล้วจ๊ะไม่เอาอะไรเหมือนกันแต่คำวิจารณ์วิพากษ์ไม่เอาโกรธไม่เอารักจากคำวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายนั่นแหละไม่เอาอะไรทั้งนั้นเอาละเราจะอุทิศยกผลบุญให้กับจิตวิญญาณทั้งหลายอันมีเปรตเป็นต้นให้ว่าตามอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขออุทิศบุญนี้ไปให้ญาติทั้งหลายขอให้ญาติทั้งหลายจงมารับโดยทั่วกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราอย่าได้มีเวรอัพพยาปัชชาอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนอนีคาอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนในพ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งสิ้นเทอญ กราบลาพระกรรมฐานพงามงามอาระหังสัมมาสัมพุทโธภังคะวาพุทธังภังคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภังคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ